สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะพาไปดูการซ้อมการแสดงของสีอะไรครับพี่ยูสีเขียวนั่นเองค่ะครับผมโดยสินนะครับผมคิดว่าสิ่งที่เขาออกมานะครับน่าจะสุดยอดมากๆครับผมเพราะว่าคนที่มีอิทธิพลในสินนะครับเขาเป็นคนยังไงครับพี่ยูเขาเป็นคนเขาบอกว่าหน้าไม่หล่อแต่ใจหล่อมากซึ่งวันนี้เราก็จะไปสัมภาษณ์เขาด้วยเหมือนกันครับผมใช่แล้วค่ะเราจะหล่อจริงหรือเปล่าอย่างที่เขาพูดจริงหรือเปล่าใช่ครับอย่ารอช้าไปทำความรู้จักกับเขาเลยดีกว่าไปกันเลยครับผมผมจะมาเริ่มคำถามที่ข้อแรกนะครับพี่อยู่สีเขียวใช่ไหมครับแล้วพี่ทำหน้าที่เป็นอะไรในสีเขียวโอ้ยเป็นประธานครับน้องประธานใส่ตังค์ประธานไหนไม่ใช่ไม่ใช่คำถามที่สองครับพี่ในว่าพี่เป็นประธานแล้วเนี่ยพี่ก็คุมอะไรหลายอย่างแล้วพี่คิดว่าอะไรครับที่เป็นอะไรที่มันเด่นกว่าสีอื่นดีกว่าสีอื่นเป็นไฮไลท์ของสีพี่เลยครับรอดูฟุตบอลสีพี่ได้เลยครับน้องไม่ได้ถ้วยนี่ก็ไม่ธรรมดาไม่แปลกครับผมไม่แปลกที่หนึ่งได้หนึ่งดาวจากพี่ชายไม่ใช่แล้วมาที่คำถามที่3ครับในตอนนี้พี่มาคุมอะไรหลายอย่างเนี่ยมันก็ต้องเกิดปัญหาเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นแต่พี่คิดว่าปัญหาไหนใหญ่ที่สุดครับมันแล้วแต่ปัญหานะครับน้องคือบางคนอาจจะมองว่าปัญหานึงมันใหญ่อีกปัญหานึงมันไม่ใหญ่อะไรเงี้ยพี่ว่ามันอยู่ที่มุมมองมากกว่าสำหรับพี่นะคือปัญหามันมีไว้แก้มันไม่ได้มีไว้ใหญ่ไว้เล็กอ่ะหล่อหรอเฮ้ยก็เขียนบทอยู่แต่แหวนไม่ใช่แหละมาจากใจโธ่แหมอดเล่นจังเลยรู้สึกไงบ้างคะกับแบบอ๋อคืออาใจจริงนะคือมันก็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ไปด้วยไอ้เราก็แบบสองจิตสองใจมันอยากทำไหมไม่อยากทำแต่คือเขาจิตใจแย่ใช่แต่คือพี่คิดว่าเราควรจะแบบควรจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกันอย่างกีฬาสีเนี่ยเราก็เป็นก้าวหนึ่งแล้วว่าเราจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามามันอาจจะไม่ลื่นเลงเท่ากีฬาสีปีอื่นนะแต่พี่ก็รับประกันว่าพวกเราก็ต้องใจทำนะครับมีเด็ดขันเด็ดก็ประธานนี่แหละเด็ดสุดแล้วแล้วมีอะไรอยากจะฝากถึงประธานสีทั้งสี่สีไหมเนี่ยมีไปสู้เขาไหมเอ้ยก็คือปีนี้มันก็นะมาเจอกันดีกว่าก็ให้รู้กันอ่ะไม่ต้องพูดกันอยู่แล้วของอย่างนี้นะเข้าใจตรงกันนะไม่เข้าใจอ้าวเฮ้ยแล้วคิดว่าออกมาดีแค่ไหนงานนี้หุยออกมาดีแค่ไหนหรอถามยากเลยมันนี่ได้ระดับหนึ่งอ่ะมันไม่ได้แย่แน่นอนอ่ะจะไม่ได้แย่แน่นอนตอบกลางๆว่างานให้ดูกันใช่ใช่คือถ้าเกิดเราแพ้ขึ้นมาเดี๋ยวขายที่หน้าเขาเปล่าแพ้ขึ้นมาปุ๊บย้อนหลังดูคลิปนี้ค่ะเขินเลยไม่เอาเรามีอะไรจะฝากพี่ยังมองชาวเตรียมพัดไหมคะชาวเตรียมพัดอะฮะผมก็ชาวเตรียมพัดนะครับก็อย่าลืมมาวันกีฬาสีวันที่24-25ด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปประชาสัมพันธ์กันเองเนาะก็เดี๋ยวอย่ามาลืมนะพาเลทสีเขียวเด็ดสุดนะฮะไม่ได้อวยตัวเองเลยไปดีกว่าไปเป็นยังไงบ้างคะบินเซนประธานสีเขาหล่อจริงหรือเปล่าคะที่เขาใจหล่อมากๆเลยครับเพราะเขาบอกกันว่าประธานสีนี้เขาตั้งใจสุดจริงๆค่ะใช่ครับผมแล้วก็ฝากเชียร์สีเขียวด้วยนะครับเพราะว่าผมก็อยู่สีเขียวเหมือนกันครับอ๋อคือได้พาล็อบบี้กันนั้นน่าแปลกใจนะคะประมาณนั้นครับผมโอเคค่ะคลิปหน้านะคะจะเป็นสีอะไรนั้นพวกเราขอตัวสัมภาษณ์กันก่อนดีกว่านะคะใช่ครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเนาะครับผมสวัสดีค่ะ